Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนต์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับหลังจากช่วงที่แล้วเราคุยกับคุณสานุพงษ์สุทัศน์ธรรมกุลจากทางบล.ฟิลิปนะครับมามองถึงความน่าสนใจที่น้อยลงของทั้งน้ำมันแล้วก็ทองคำแต่ว่าตลาดหุ้นที่น่าสนใจมากๆตลาดหุ้นต่างประเทศนั้นไฮไลท์จะไปอยู่ที่ยุโรปนะครับแล้วก็แนะนำกองทุนที่ไปลงทุนที่ยุโรปให้เราได้กลับมาทำการบ้านต่อกันด้วยนะครับทำการบ้านดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับติดต่อกับเราโดยตรงทำได้2วิธีวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว @sign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว @sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับและอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราง่ายๆนะครับจะได้เอาไว้รับฟังรายการรับชมรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาถึงช่วงนี้ครับมาดูทางเลือกในการลงทุนบลจ.กรุงไทยชวนลงทุน KTAM LTF RMF โดยสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต KTC ได้ด้วยลงทุน KTAM LTF IMF ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคมนี้รับเงินคืน100บาทเข้ากองทุน KT Plus เมื่อมียอดลงทุนสุทธิทุกๆ 50,000 บาทสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.กรุงไทย02-686-6100 02-686-6100แล้วกด9ต่างจังหวัดโทรฟรีนะครับ1800-295-592หรือwww.ktam.co.th ครับ Cat Calling Card นะครับน่าสนใจครับหากการอยู่คนละประเทศทำให้คุณรู้สึกห่างไกลจากคนที่คุณห่วงใยแล้วก็เพียงแค่คุณมีบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ Cat Phone Net ก็สามารถโทรติดต่อหาคนที่คุณรักได้กว่า200ประเทศทั่วโลกด้วยอัตราค่าใช้บริการสุดประหยัดเริ่มต้นเพียงนาทีละ1บาทเรียกเข้าระบบฟรีพร้อมคุณภาพเสียงที่คมชัดไกลแค่ไหนก็รู้สึกเหมือนอยู่ใกล้กันช่วยให้คุณถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆให้กับคนที่คุณรักและห่วงใยได้อย่างเต็มที่บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ Cat Phone Net บัตรเดียวคุ้มค่าใช้งานได้ทั่วโลกหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven Tesco Lotus Big C Family Mart ไปรษณีย์ไทย U Top Upตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพกรุงไทยและกรุงศรีอยุธยารวมทั้งCat Shopทุกสาขาบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ Cat Phone Net บัตรเดียวคุ้มค่าใช้งานได้ทั่วโลกนะครับ Benz Star Fact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการจัดหนักทั้งแคมเปญรถใหม่และศูนย์บริการหลังการขายนำรถเข้าศูนย์บริการการันตีรับรถภายใน2ชั่วโมงหากเกินเวลาลดทันที 50% และอัดแคมเปญผ่อน 0% ยาวนาน60เดือนสนใจสอบถามได้ที่ Benz Star Factซึ่งช่วงนี้มอบข้อเสนอเดียวกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2015ด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติม02-248-6699 02-248-6699 หรือ www.starfact.co.th นะครับขอแสดงความยินดีกับปตท.สผ.ปตท.สผ.รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยคุณสมพรว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า100,000 ล้านบาท
จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในงานเซตอวอร์ด2015นะครับโดยรางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ปตท.สผ.ก็ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม2ปีซ้อนในปี2556และ2557ก็ขอแสดงความยินดีกับปตท.สผ.ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูเรื่องของความจำเป็นของการเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุขนะครับจะได้เกษียณอย่างเกษมผมเชิญพี่ลูกหมูครับคุณนฤมลบุญสนอง CFP หรือรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ DBS วิกเกอร์ประเทศไทยมาคุยถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณนะครับเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับและช่วงนี้พี่ลูกหมูคุณนฤมลพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณพี่ลูกหมูสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาค่ะโอ้ชื่อก็งามนามก็เพราะใจดีแถมยังจะมาให้ความรู้กับเราอีกนะครับคุณพี่ลูกหมูแถมนิดนึงโสดด้วยค่ะสนิทเลยโสดด้วยสนิทด้วยนะครับเข้ากับคอนเซปต์คือไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานช้าคนส่วนใหญ่ในบ้านเราปัจจุบันนี้นะคะจะบอกว่าตัวเองอินเทนสุดๆอินเทนมากๆค่ะชอบอ๋อดีครับดีครับนะเพราะว่าเราสามารถที่จะมีความสุขได้ในสไตล์และรูปแบบของเราแต่จะสุขได้มากกว่านั้นถ้ามีการวางแผนในการใช้ชีวิตอย่างดีด้วยใช่ไหมครับพี่ลูกหมูครับแม่ชอบคำพูดคุณยุทธนามากเลยนะคะลูกหมูมองว่าทุกอย่างมันคือการวางแผนวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีบุตร1หรือบุตร2หรือ3คนหรือไม่มีบุตรหรือไม่มีบุตรเลย ทั้งหมดเบ็ดเสร็จเนี่ยก็คือคุณต้องวางแผนแมปของชีวิตก็คือ60อ่ะเราไม่มีรายได้ละหรือรายได้อาจจะไม่ใช่รูปแบบเงินเดือนประจำใช่ไหมใช่ใช่อย่างลูกหมูเนี่ยเงินเดือนประจำจะจบ60กินข้าวไม่มาปัญหาก็คือใช้ไหมคะต้องใช้ครับมันต้องใช้ถูกไหมแล้วใช้เยอะกว่าเก่าเพราะเวลาว่างมันเยอะอยากเที่ยวนู่นเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ใช่ไหมถูกไม่ใช่ว่า60ปุ๊บเนี่ยพอเกษียณแล้วจุ่มปุ๊กอยู่กับบ้านซะเมื่อไหร่ล่ะเขาเรียกว่าเฉาเลยค่ะนั้นอ่ะสังคมเราก็ยังมีใช่ไหมถูกค่ะทีนี้ถ้าไม่มีวางแผนเนี่ยลุงหมูมองว่าอาจจะลำบากละแล้วหลังๆเนี่ยเทรนด์ทั่วโลกก็คือมีผู้สูงอายุมากขึ้นและอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับคุณพี่ลูกหมูปัญหาคืออย่างนี้ค่ะอายุเฉลี่ยของเราตอนนี้มันอยู่ที่75อันนี้ของคนไทยหรือทั้งทั่วโลกครับทั่วโลกคนไทยอยู่ที่73คนไทย73ทั่วโลกเฉลี่ยอยู่ประมาณ75ถูกต้องแล้วถามว่าผู้หญิงผู้ชายใครไปก่อนกันผู้ชายไปก่อนผู้หญิงส่วนใหญ่อายุยืนใช่สุภาษิตไทยแก่ง่ายตายยากผมไม่ได้พูดนะเอาป่ะเราพูดเองผมไปสว่างคณิเวศมาหลายรอบอ่ะพี่ลูกหมูเชื่อไหมคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่า10คนที่เดินมาท่านผู้สูงอายุนะฮะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยมีผู้ชายไม่เกิน3คนอ่ะปัญหาบ้านเราคืออย่างนี้ยุทธนาค่ะอันนี้สอยเห็นเลยว่าผู้หญิงอะเยอะด้วยคนอยู่เป็นโสดเยอะแต่งงานช้าแล้วมีลูกก็เต็มที่คนเดียวเพราะว่าลูกน้อยด้วยใช้จ่ายลูก15ปีประมาณ15ล้านนะปีละล้านเตะซะว่าเราบอกว่าอุ้ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องเล่าที่อยากจะต้องเล่ามากๆว่าอีก10ปีข้างหน้าคนแก่บ้านเราจะเยอะเด็กมันจะน้อยพอเด็กน้อยปุ๊บเนี่ยรัฐบาลก็เก็บภาษีได้น้อยจริงมั้ยใช่แล้วรัฐบาลจะช่วยเราได้มั้ยคงลำบากพี่ลูกหมูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะผมคุยกับท่านเลขาสภาพัฒน์ท่านปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านดร.ปรเมธีท่านบอกเลยว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสังคมไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบเต็มตัวแล้วนะคือเริ่มต้นเนี่ยมีคน60ประมาณสัก 10% ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีคนอายุเกิน60สักประมาณ 20% หรือ1ใน5ของจำนวนประชากรเมื่อไหร่นั่นคือสัญญาณแสดงว่าสังคมนั้นๆประเทศนั้นๆก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวซึ่งบ้านเราเนี่ยอีก5หรือ6ปีข้างหน้าก็จะเป็นแบบนั้นแล้วพี่ลูกหมูเจอแน่ๆงั้นผมขมวดประเด็นนี้หน่อยได้ไหมครับว่าสาเหตุสำคัญที่เราเนี่ยควรจะต้องวางแผนเกษียณอย่างมีความสุขไว้ตั้งแต่เนิ่นๆในยามที่เราอยู่ในวัยทำงาน1ก็คือว่าเนื่องจากการแต่งงานช้าลงมีบุตรน้อยลงมีบุตรช้าลงเนี่ยจำนวนคนเกิดก็มาน้อยอนาคตรัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้น้อยลงด้วยในขณะที่ภาระมันเยอะรัฐบาลอาจจะดูแลเราได้ไม่เพียงพอหรือไม่พอจ่ายเพราะฉะนั้นเราอาจจะตั้งจำเป็นต้องวางแผนเพื่อช่วยตัวเองข้อ2ครับเคยได้ยินพี่ลูกหมูเล่าให้ฟังนะบอกว่าเป็นเพราะคนอายุยืนยาวมากขึ้นนะครับสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นมีการใช้ชีวิตหลังเกษียณมากขึ้นเงินก็ต้องใช้มากขึ้นตามด้วยถูกต้องเพราะตรงนั้นเราจะไม่มีรายได้เรามีแต่ใช้อย่างเดียวแ
แล้วอีกอันนึงก็คือว่าถ้าไม่เตรียมตัวให้ดีเนี่ยจะมาคิดหางานทำหลังเกษียณอาจจะหางานทำได้ยากขึ้นด้วยใช่ไหมเพราะเทคโนโลยีมันทันสมัยการใช้คนก็น้อยลงคนวัยทำงานยังหางานได้ยากเลยแล้วคนที่อยู่ในวัยสูงอายุมาถึงวันนั้นเนี่ยโอกาสหางานได้ก็ยิ่งน้อยลงด้วยใช่ไหมนี่คือเหตุผลสำคัญที่พี่ลูกหมูจะมาบอกเราใช่ไหมครับว่าเราควรจะวางแผนเพื่อการเกษียณยังมีความสึกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆใช่ไหมครับพี่ลูกหมูถูกต้องค่ะแล้วลูกหมูก็เลยอยากจะบอกทุกท่านนะคะว่าคือชีวิตเราอ่ะเราเป็นคนเลือกไม่ใช่คนอื่นเลือกลูกหมูบอกไปจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจากที่เราดูประชากร100คนเนี่ยสักครึ่งหนึ่งของคนไทยเนี่ยยังต้องพึ่งชาวบ้านอยู่ตอน60นะอันนี้ข้อมูลบ้านเราเลยใช่ไหมครับบ้านเราเลยค่ะคนเดินมา100คนที่ลูกหมูช่วยแบ่งหน่อยว่าแบ่งเป็นได้เป็นกี่กลุ่มครับพี่ลูกหมูค่ะลูกหมูแบ่งง่ายๆสัก5กลุ่มนะ คนเดินเข้ามาหาเรา100คนเนี่ย36คนเนี่ยอายุยืนมากถึง65ปีหรือเกินมากกว่านะคะแล้ว 54% หรือ54คนเนี่ยนะยังต้องไปพึ่งพาคนอื่นคือไม่มีเงินซัพพอร์ตตัวเองได้เกินครึ่งเลยนะเกินครึ่งเลยแล้วอีก 5% เนี่ยโทษทีค่ะยังต้องทำงานอยู่อย่างเห็นถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตใช้เงินเปลืองแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณไม่พอใช้คุณยังคงต้องทำงานอยู่ประมาณ5คนยังเกษียณไม่ได้ใช่ไหมถูกแล้วเหลือแค่1คนหรือ4คน1บวก4เป็น5อีก5คนเนี่ยก็คือมีกำลังที่จะพออยู่ได้โดยไม่ต้องทำงานโอ้โหพี่ลูกหมูเห็นภาพชัดเลยเห็นภาพไหมคุณผู้ฟังครับนี่คือพี่ลูกหมูยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเอาประชากรที่เกษียณอายุในบ้านเราเนี่ย100คนน่ะเดินเรียงมาเนี่ยพี่ลูกหมูบอกว่า36คนใน100คนเนี่ยอายุไม่ยืนมากหรอกไม่เกิน65ค่ะแล้วก็ประมาณเกินครึ่งคือประมาณ 54% อยู่ในภาวะที่เกษียณแล้วเนี่ยก็ยังพึ่งพาคนอื่นอยู่นะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อีก5คนยังเกษียณไม่ได้เพราะเงินจะไม่พอใช้นับไปนับมาแล้วเหลืออีกประมาณแค่ 5% ใน 5% เนี่ยหรือใน5คนเนี่ย4คนเนี่ยก็มีฐานะทางการเงินที่อาจจะมีอิสระก็คือพอดีไม่เดือดร้อนแต่จะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่มั่งคั่งใช่ไหมครับพี่ลูกหมูโอ้โหเดินมา100คนคนที่เกษียณบ้านเราเนี่ยมีแค่5คนที่รอดแล้วอีก95คนยังน่าเป็นห่วงอยู่เลยนะพี่ลูกหมูแล้วลูกหมูก็ได้ถามคุณยุทธนาจะเลือกใครในหนึ่งในนั้นจะเลือกไปอยู่คนกลุ่มไหนผมก็อยากเลือกอยู่ใน 5% นะสิลูกหมูก็เลือกใช่ไหมแต่พี่ลูกหมูผมได้ยินว่าในการจะวางแผนสู่การเกษียณอย่างมีความสุขเนี่ยมันจะต้องเจอกับดักด้วยหรือเปล่าก็ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยวันนี้เราอะกับดักชีวิตเนี่ยมันต้องมีอันดับแรกง่ายๆคือเขาเรียกว่าวงจรชีวิตของคนเราเนี่ยจะทำงานหารายได้คือสิ้นสุดตอน60อันนี้คือกับดักละแล้วระหว่างทางเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายรายได้เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่เงินเหลือโอเคป่ะใช่จบมีความสุขครับแต่ว่ากับดักมันจะหยุดคือตอน60ไม่มีรายได้เข้าแต่ค่าใช้จ่ายมันโตขึ้นไงมันไม่หยุดด้วยนี่มันไม่หยุดด้วยอันนี้คือกับดักที่1อันดับที่2อีกเงินก้อนนึงเนี่ยวันนี้สมัยก่อนลูกหมูจำได้กินเย็นตาโฟ3บาทเดี๋ยวนะแล้วคุณพี่ลูกหมูกินทีกี่ชามครับสมัยก่อนชามเดียว4 3บาทแล้วสมัยนี้ล่ะสมัยนี้เนี่ยชามเราเท่าไหร่รู้ไหมคะจาก3บาทเนี่ยมัน60 60เนี่ยชามมันใหญ่มากเส้น3เส้นลูกชิ้น2ลูกแล้วพี่ลูกหมูทานทีกี่ชามครับ2ค่ะมันไม่ใช่หรอกผมได้ข่าวว่าจริงๆกินทีละ3อ่ะบ้าตัวเองอุตส่าห์พูดให้ดูสลิมนิดนึงนะคะเราบอกว่าแม้ว่าถ้าเรากิน1ชามก็ทานจากก๋วยเตี๋ยว3บาทมันกลายเป็น60แล้วคุณยุทธนาคิดว่าก๋วยเตี๋ยวมันจะลดกลับไปที่45หรือ50มั้ยไม่อ่ะอีก10ปีข้างหน้ามัน100แน่เงินมันเฟ้อทุกปีใช่มั้ยเงินเฟ้อคือของแพงของแพงเงิน100เนี่ยไม่สามารถซื้อของที่เราเคยได้เดี๋ยวได้มันต้องเพิ่มเงินที่เตรียมไว้มันไม่พออันนี้คือกับดักที่สองนะ อย่าไปคิดว่าเอ้ยแค่นี้พอมันไม่ใช่กับดักเรื่องเงินเฟ้อเงินเฟ้อกับดักที่สามไลฟ์สไตล์หนูถามว่าวันนี้คุณมีไลฟ์สไตล์ยังไงถ้าวันนี้เช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านอันนี้คือไลฟ์สไตล์จบแต่ปกติเราเป็นคะเอ้ยเดี๋ยวต้องเจอพบปะสังคมมีงานบวชงานกฐินงานแค่ป่าไปหมดใช่เงินทั้งนั้นเลยใช่ต้องใช้ตังค์นะวิถีชีวิตใช่ไหมหรือว่าบางคนบอกว่าเป็นเรื่องรูปแบบคุณภาพชีวิตที่เราอยากมีด้วยถูกซึ่งเราบอกว่าเราหยุดไม่ได้ถ้าเราเคยมีครับถูกไหมคะใช่ครับข้อที่4อันนี้ลูกหมูกลัวที่สุดเลยสุขภาพโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้นะคนไทยนะก็เป็นหลายโรคด้วยใช่ไหมและบางโรคที่เป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานอย่างเงี้ยความดันเบาหวานหัวใจอย่างเงี้ยเป็นโรคที่ต้องกินยาไปตลอดอะแต่ท่านยอดฮิตคือพวกนี้มันจะมาตามอายุที่มากขึ้นใช่ไหมครับถูกค่ะนี่ลูกหมูก็กลัวว่าไอ้สุขภาพเนี่ยมันตัวทอนเงินมากๆ
นี่แหละครับคือ4กับดักสกัดเกษียณอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาแห่งช่วงชีวิตของเราเรื่องเงินเฟ้อทุกปีเรื่องของวิถีการใช้ชีวิตของเราและเรื่องสุขภาพสุขภาพดีเงินก็ไม่ต้องจ่ายเยอะถ้าสุขภาพไม่ดีเป็นโรคเรื้อรังโอกาสที่จะเป็นค่าใช้จ่ายโอกาสที่จะบั่นทอนสตางค์ในกระเป๋าก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วลุงหมูก็เลยอยากจะแถมเวลานิดนึงนะคะว่าเราควรจะทำอย่างไรก็คือเราควรจะอย่างนี้ค่ะครับตอนนี้มีเงินมีเวลามีแรงคือคุณต้องรักษาสุขภาพด้วยออกกำลังกายเพื่อให้บาลานซ์คือคุณต้องทำต้องอย่าไปออกตอน60นะมันสายคุณต้องออกตั้งแต่อายุ35ที่คุณนึกได้เพื่อให้บาลานซ์เงินบาลานซ์เวลาแล้วสุขภาพมาพร้อมกันเป็นแท่งเดียวกันครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะเอาเงินทั้งหมดไปรักษาสุขภาพตอนปลายชีวิตหาได้เท่าไหร่ก็ค่าหมอกินหมดนะถูกต้องพี่ลูกหมูครับแหมเราคุยกันมาเนี่ยมายังเหลือเรื่องให้คุยอีกเยอะเลยแต่เวลาจะหมดซะแล้วทีนี้ครับพี่ลูกหมูครับเบื้องต้นเนี่ยการเกษียณอย่างเกษมเนี่ยด้วยเรื่องของการ retirement planning หรือการวางแผนเกษียณอย่างมีความสุขเนี่ยมันมีหลักใหญ่ๆยังไงพี่ลูกหมูช่วยสรุปปิดท้ายซะหน่อยได้ไหมครับลูกหมูขอสรุปปิดท้ายแบบนี้เลยนะคะคหลักการเกษียณอายุเนี่ยเราลองคิดดูจินตนาการว่าตอนนี้เราอยู่60อายุ60 จินตนาการไปก่อนเลยเรา20กว่าๆใช่ไหมเราก็20กว่าเราก็จินตนาการไกลเลยจินตนาการไปว่า60อยากใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ตอนนั้นสมมตินะลูกหมูสมมติว่าถ้าฉันอยากใช้เงินเดือนละ10,000ตอนนั้นครับแล้วฉันจะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่ก็คือ60ไปถึง25ปีคือ85เตรียมไปเกินๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคำว่าเศร้ากับสลดนะคะให้เงินเหลือดีกว่านะคะรู้ไหมคะตรงนั้นเนี่ยเราต้องคิดว่าตัวเลขมันจะเป็นเงินเท่าไหร่สมมติลูกหมูจินตนาการหลัง60แล้วใช้เดือนละ10,000แล้วอยู่ถึง25ปีต้องเตรียมเงินไว้5ล้านนะคะคุณยุทธนาโอ้โหถ้าต้องการจะใช้เงินหลังเกษียณเดือนละ10,000เนี่ยแล้วก็มีชีวิตอยู่ไปอีก25ปีคือไปเสียชีวิตตอนอายุ85เนี่ยต้องมีเงินณวันที่เกษียณเนี่ย5ล้านใช่ไหมถูกต้องอย่างน้อย5ล้านนะอย่างน้อย5ล้านไม่ได้คิดดอกเบี้ยไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นแบบนี้5ล้านแล้วถ้าเป็น 20,000 ต้องเตรียม10ล้านเลือกเอาเองค่ะคือเงินที่เราต้องมีณวันที่เราเกษียณถูกเพื่อจะใช้ไปอีก25ปีแล้วไปตายตอนอายุ85ถูกหลังจากนั้นพอเราคิดได้เฮ้ยฉันจะเลือกทางไหนลูกหมูขอเลือก5ล้านเลือก5ล้านค่ะใช้เดือนละ10,000เดือนละ10,000กินพอเหรอแต่จริงๆแล้วหลักการลูกหมูเลือก 30,000 นะลูกหมูเลือกไว้ก่อน15ล้านถ้า 30,000 ก็ต้องมีนะวันที่เกษียณประมาณ15ล้านเลือกเยอะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆลดเอาถ้าไม่ไหวค่ะลูกหมูก็กลับมาดองตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ถ้าเราเริ่มนึกได้ตอนอายุ40มีเวลาประมาณ20ปี20ปีค่ะ20ปีเราก็เอาละทั้งนั้น20ปีตอนนี้หันมาดูตัวเองส่องกระจกนิดนึง คือคำว่าส่องกระจกคือเราต้องมาดูว่าเราอ่ะมีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะพออยู่ถึงตอน60มันกลายเป็นเงินได้โอเคไหมลูกหมูเริ่มดูแล้วนะคะว่าลูกหมูต้องการ15ล้านเนื่องจากเป็นมนุษย์เงินเดือนมีประกันสังคมครับแม่เจ้ารู้ไหมว่าประกันสังคมคุณต่อยอดไปเรื่อยๆเนี่ยพอคุณเกษียณอายุคุณจะได้เดือนประมาณ 4,000 โอ้ต้องการ 30,000 ใช่ไหมได้มา 4,000 ก็เหลืออีกประมาณ 26,000รัฐบาลให้อีก 1,000 นึงเหลือ 25,000 25,000 ถูกไหมถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยส่วนใหญ่บริษัทจะมี Provident Fund อันนี้เลิศมากก็คือ 2-5% ตัดเท่าไหร่บริษัทจ่ายสมทบครับสูงสุดไม่เกิน15เราอ่ะสามารถจ่ายเพิ่มได้ด้วยนะปัจจุบันกฎหมายใหม่ออกพอไหมเฮ้ยยังไม่พอถ้ายังไม่พอก็มาดูว่าเอ้ยเรามีกองทุน LTF RMF หรือเปล่าที่จะพอให้เรา RMF เนี่ยไปเจอกันตอน55คือซื้อไปทุกปีเจอกันตอน55LTF เนี่ย 3-5 ปีถอนครั้งหนึ่งแล้วแต่จำนวนที่เรานับเวลาของใหม่ก็เป็น7ปีปฏิทินถูกต้องเราต้องนับตัวสุดท้ายก็ดูเรื่องเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะเราทำจนถึงเกษียณเนี่ยรู้ไหมว่าเราจะได้เงินชดเชยอันน่าอีกเงินอีกก้อนหนึ่งอันนี้สำคัญมากอันนี้เราต้องรู้เรื่องกฎหมายชดเชยตามเกษียณอายุด้วยถ้าอยู่เกิน10ปีคุณได้อย่างน้อยเนี่ย10เดือนของเงินเดือนครับอันนี้ก็ทำงานอยู่ให้นานๆนะคะเพื่อเงินก้อนนี้หรือไม่ก็ไปดูว่าเรามีทำประกันชีวิตไว้ด้วยหรือเปล่าถูกต้องค่ะและอาจจะมีเงินคืนเพราะเรายังไม่ตายถูกไปดูด้วยนะค่ะก็คือนี่คือแหล่งรายได้ใช่ไหมแหล่งรายได้ที่จะไปตอบโจทย์เราเพราะเราต้องการ15ถูกไหมครับแล้วเรามีแหล่งรายได้อะไรบ้างอะไรบ้างเราต้องเก็บตรงนี้มาแล้วตอน60มันจะกลายเป็นเท่าไหร่ทีนี้เอามาดูส่วนต่างใช่ไหมครับถูกค่ะสมมุติลูกหมูตีว่าสิ่งเหล่านั้นที่ลูกหมูพูดเนี่ยมันเก็บได้ประมาณอยู่ที่10ล้านสมมุตินะคะก็เอา15ลบ10เหลือส่วนต่างคือประมาณ5ล้าน5ล้าน5ล้านนี่ทำไงครับ5ล้านสมมุติเราเริ่มคิดได้ตอน40ครับถึง20แล้วก็5ล้านหารด้วย20เลยเพราะว่าเราต้องทำงานอีก20ปีถูกไหมครับค่ะถ้าหารกันแล้วติ๊กตอกหารด้วย20ผลปรากฏว่าปีนึง 250,000 ใช่หน้าที่เราหารด้วย12คือการเก็บแต่ละเดือนเดือนละ 20,000 เดือนละ 20,000 หน้าที่เราค่ะทำไงก็ได้ให้เงินเหลือ
นี่แหละค่ะหลักการมันง่ายนิดเดียวคือมีเป้าหมายมาชัดเจนแล้วก็ทอยเป้าหมายเนี่ยมาสิ่งที่เราทำได้แล้วก็ทอยเป็นรายเดือนให้มันกระชับขึ้นโอ้เห็นภาพชัดเลยนะจังงังเลยนะฮะแต่เวลาหมดซะแล้วครับพี่ลูกหมูครับว่าเสียดายนะครับคงต้องชวนมาคุยอีกในโอกาสหน้าแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังติดอกติดใจอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถทำได้วิธีไหนยังไงบ้างพี่ลูกหมูค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ของตัวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ให้ความรู้เรื่องนี้ค่ะก็คุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ set.or.th นะครับเข้าไปที่ห้องเรียนนักลงทุนมีทั้งเครื่องมือในการวัดสุขภาพทางด้านการเงินวางแผนเกษียณอายุค่ะท่านได้รับความรู้พวกนั้นเลยนะคะทีนี้พอเงินที่ได้ 20,000 อย่างที่เรียนได้ทราบไปเก็บไว้ที่แบงก์ก็โอ้โหดอกเบี้ยน้อยมากฝังตุ่มก็ลำบากแล้วทำไงครับก็คุณไปซื้อกองทุนก็ได้มีความรู้เรื่องหุ้นไปลงทุนในหุ้นเพราะผลตอบแทนเนี่ยเฉลี่ยเนี่ย 8-10% เอ๊ะถ้าเกิดจะลงทุนเรื่องหุ้นเนี่ยทาง DBS Wicker ประเทศไทยช่วยได้ด้วยใช่ไหมครับช่วยได้ด้วยค่ะเราดูแลเรื่องทั้งหุ้นนะคะตราสารหนี้กองทุนนะคะที่จะได้ผลตอบแทนเนี่ยตามที่คุณคาดหวังนะคะใช้คำว่าคาดหวังเพราะบางเรื่องมันเกิดคำว่าคาดไม่ถึงเราไม่สามารถการันตีได้ดีครับดีครับนะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดโทรไปที่ DBS Wicker ก็บอกว่าพี่ลูกหมูแนะนำมาให้เบอร์โทรหน่อยได้ไหมคะเชิญครับ023633288ค่ะกด0โทรหาลูกหมูได้ตลอดเวลานะคะปรึกษาทุกเรื่องครับอกหักเรื่องอะไรได้ทุกเรื่องเลยค่ะชอบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะรีไทร์เมนต์แพลนหรืออะไรเงี้ยลูกหมูว่าอันเนี้ยเราช่วยกันคิดช่วยกันทำดีครับเอาละครับอยากจะคุยกับพี่ลูกหมูก็023633288023633288แล้วกด0นะครับที่บริษัทหลักทรัพย์ DBS Wicker ประเทศไทยวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณพี่ลูกหมูครับค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับครับพี่ลูกหมูคุณนฤมลบุญสนองรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ DBS Wicker ประเทศไทยนะครับในประเด็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุขนะครับอยากเห็นคุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในวัยเกษียณต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ลงทุนจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทเรนท์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ027378888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน